بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفورونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتككلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليماللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا اللهم آمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่าน บทเรียนแรกเป็นบทเรียนจากหนังสือตัฟซีรนูรุลอิห์ซานบทการปฐมภาคที่1ถึงหน้าที่101 ขึ้นซูเราะห์ใหม่ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่3สุรตุอาลอิมรานมาดานียะตุนมาดานียะสุรตุอาลอิมรานสุรอาลอิมรานอาลอาลเนี่ยมันมีฮัมซะห์กับฮาใหญ่ตัวนึงก็เปลี่ยนเป็นฮัมซะห์ซะกลายเป็นอะเดิมมันอะลีอิมรานอะลุนเนี่ยคำว่าอะลีไอ้คำว่าอะลีเนี่ยก็เปลี่ยนตัวฮาใหญ่เป็นฮัมซะวันนี้ฮัมซะสองตัวมาเจอกันก็ทำให้มันกลายเป็นมัดซะอะลีอิมรานก็คือวงวานหรือครอบครัวของอิมรานซูเราะตุอาลอิมรานซูเราะว่าด้วยวงวานของอิมรอนมาดานียะห์ซูเราะห์นี้ถูกประทานในช่วงหลังการฮิจเราะห์แล้วเรียกว่ามาดานียะห์มาดานียะห์นี่ความหมายของมันก็คือเป็นสิ่งที่ถูกอ้างไปถึงช่วงเวลาของนครมะดีนะห์เรียกมาดานีอะไรก็ตามที่เป็นอิเซมันซูเพียงคำว่ามาดีนั่งหรือใช้คำว่ามาดานีดูวาตุสมุลังกันสักุอายะดูวาตุสสาราตุสหนึ่งร้อยดูวาตุสสองร้อยนะสองร้อยอายะมุลังกันสักุอายะนอกจากหนึ่งอายะห์หมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถูกประทานลงที่นครมะดีนะห์ช่วงเวลาหลังการฮิจเราะห์ยกเว้นหนึ่งอายะห์ทีนี้ความที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
อายะที่อยู่ในสุราอัลอิรอฟก็ดูอารมณ์นิดนึงก็บอกว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องติดต่อระหว่างสองสุราก็คือสุราอัลบะเราะห์และสุราอัลอิมรอนประเด็นที่หนึ่งก็คือท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อคำพีอัลกุรอานทั้งสองสุราเริ่มด้วยการระบุถึงคำพีอัลกุรอานหรืออัลกิตาบนะซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีอัลบะเราะห์نزل عليك الكتاب بالحق يعني آل عمران และในสุรอัลบะเราะห์ก็กำหนดท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อคัมภีร์อัลกุรอานโดยกล่าวถึงสภาพของผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธากล่าวถึงมุมินกล่าวถึงกาเฟรแล้วก็กล่าวถึงมูนาฟิกต่อมาในสุราอาลีอิมรอนก็จะกล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ที่หลงผิดซึ่งคนเหล่านี้ก็จะไปเที่ยวหาอายะอัลมุตชาบิฮะเพื่อหวังที่จะสร้างฟิตนะห์และมุ่งหวังในการที่จะตีความแล้วก็บอกถึงท่าทีของบรรดาผู้ที่มีความมั่นคงในอิลมูในความรู้ของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งพวกเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นมุฮกะมาตและมุตชาบิฮาตในอัลกุรอานโดยกล่าวว่ากุลุมมินอินดะร็อบบินาทั้งหมดนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของเรา สองก็คือเชื่อมความคล้ายคลึงกันระหว่างการสร้างนบีอาดัมและการสร้างนบีอีซาในสุราอัลบะเราะห์นั้นมีการระบุถึงการสร้างนบีอาดัมพอมาถึงสุราอัลอิมรอนก็จะระบุถึงการสร้างนบีอีซานะเอาอันที่สองไปเปรียบเทียบกับอันแรกก็คือเอาการสร้างนบีอีซาซึ่งไม่มีพ่อไปเปรียบเทียบกับการสร้างนบีอาดัมซึ่งไม่มีทั้งพ่อและแม่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างที่มันผิดปกติการสร้างที่ไม่เหมือนวิถีทางปกติสามก็คือการตอบโต้หักล้างพวกอาลุลกิจาในสุราอัลบะเราะห์นั้นเราจะเห็นได้ว่าเราผ่านเรื่องราวต่างๆเป็นจำนวนมากของพวกยะฮูดีพวกบันิอิสราอีลเพราะนั้นสุราบะเราะห์นี่เรียกได้ว่าเป็นสุราที่กล่าวถึงพวกยะฮูดีโดยเฉพาะเลยเนื้อหาส่วนใหญ่แจ้งถึงข้อตำหนิข้อบกพร่องลักษณะนิสัยการผิดสัญญาของพวกเขาเหล่านั้นพอมาสุราที่2นี่คือสุราอาลีอิมรอนก็จะทำการหักล้างตอบโต้พวกนาซอรอแต่ว่าจะไม่เยินเยอะจะกล่าวแบบสรุปๆเหตุที่เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกนาซอรอมันมาทีหลังพวกยะฮูดเริ่มที่ยะฮูดก่อนและเราก็จะเห็นได้ว่าในอัลกุรอานมันก็ร้อยเรียงกันมาอย่างนั้นเพราะว่าในสุราอัลบะสุราอัลฟาติฮะซึ่งเป็นสุราที่หนึ่งวัยริลมักบูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนวัยริลมักบูบิอะลัยฮิมนี่คือพวกยะฮูดีวะลัดดอลลีนอัลดอลลีนนี่คือบรรดาพวกนัสรอนเวลาอัลลอฮ์โตอัลลอฮ์ก็โตอัลมักบูบิอะลัยฮิมก่อนก็คือพวกยะฮูดีแล้วก็เรียงลำดับมาก็คือพวกตอนเรียนก็คือพวกนศรในสุราอาลีอิมรอนมันจะสอดคล้องกันอย่างนี้นะพอเข
ข้อที่4นี่ก็จะสอนถึงสำนวนของการขอดุอาในตอนจบของแต่ละซูเราะห์ซูเราะห์อัลบะเราะห์ก็มีดุอาตอนจบซูเราะห์อาลอิมรอนก็มีดุอาตอนจบในซูเราะห์แรกเนี่ยดุอาก็จะเหมาะสมเกี่ยวกับช่วงแรกๆของการถือศาสนาก็จะไปแตะในเรื่องของหลักมูลฐานในเรื่องการวางบัญญัติแล้วก็แจกแจงให้ทราบถึงคุณสมบัติพิเศษของบัญญัติสุดท้ายนี้ก็คือไม่มีข้อบังคับมากมายปัดป้องไอ้เรื่องที่เป็นความยากลำบากยึดเอาสิ่งที่สะดวกแล้วก็มีการผ่อนปรนไม่ตึงเหมือนพวกยะฮูดีพอมาในซูเราะห์ที่2นี่ดุอามันก็จะเป็นเรื่องของการขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงให้มีความมั่นคงในศาสนาและทรงตอบรับนะคำขอการแสวงหามุ่งหมายพลานุสงค์บริบูรณ์จากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์ข้อที่5ยืนยันถึงชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาซูเราะห์ที่2ก็จะมีอายะห์ที่ลงท้ายว่าวัตตะกุลลอฮะลัลลัคุมตุฟลิฮูนและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงมีความตักวายังเกรงต่ออัลเลาะห์นะหวังว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้รับชัยชนะสอดคล้องกับคุณลักษณะของบรรดามุมินที่อยู่ตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเราะห์ที่บอกว่าอุลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมวะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ดำรงตนอยู่บนทางนำจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้ที่ได้รับชัยชนะพอไปซูเราะห์อาลีอิมรอนอัลเลาะห์ก็เน้นว่าจงตักวาต่ออัลเลาะห์หวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะก็คือเป็นมุฟลิฮูนนะเกี่ยวเรื่องกันนี่ก็เรียกว่ามุนาซะวะห์ระหว่างซูเราะห์ทีนี้ซูเราะห์อัลอาลอิมรอนนี่มีเนื้อหาอะไรบ้างมัชตะมะลัตอะลัยฮิซูเราะตุتضمنت هذه الصورة الكلام على جانبي العقيدة والتشريعي سورة نيكو سورة عمران نعرف من أواي إن كان قوت كيوكا سوام بيتي كيوكا بيتي كيوكا 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 لك عقيدة بيتي كيوكا كيوكا كان وان بانيا أما العقيدة فقد أثبتتالآيات وحدانية الله والنبوة وصدق القرآن وإبطال شبهات أهل الكتاب حول القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدا آيات في سورة آل عمران قد يبين ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะคือเอกานุภาพของอัลลอฮ์เรื่องของการเป็นนบีความสัตย์จริงของอัลกุรอานการหักล้างข้อคลุมเครือของพวกอะฮ์ลุลกิตาบที่พวกเขาเหล่านั้นโจมตีใส่ไปต่ออัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลากาวนิดดีนิลมักบูลอินดัลลอฮิวัลอิสลามแล้วก็ประกาศว่าศาสนาประกาศถึงคุณสมบัติของศาสนาที่เป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือศาสนาอิสลามومناقشة النصارى في شأن المسيح وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام لقد كان أبي براي
หกกับพวกนอสรในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลมาเซียอีซาดูมารยามการเป็นพระเจ้าตามคำอ้างของพวกนอสรการเป็นพระเจ้าของอัลมาเซียตามคำอ้างของพวกนอสรแล้วก็การปฏิเสธต่อศาลอิสลามที่พวกนอสรได้นำมาโต้เถียงว่าสารภาพที่มุนาคาชะตุกอราบะตันิสฟิอัสซูระเขาบอกว่าการอภิปรายโต้เถียงกันกับพวกนอสรนี่มันกินเนื้อหาไปเกือบครึ่งหนึ่งของซูเราะห์เลยเหมือนกับว่าส่วนใหญ่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะยาบานีอิสราอีลนี่ก็จะยาบานีอิสราอีลอันนี้ก็เดี๋ยวจะเจอพวกนอสรนี่แหละโดยเป็นส่วนใหญ่กะมัสตะรากะตซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ที่มายะซีดูอันตุรุดดิฮาฟิมุนาคาชะติลยะฮูดีวะตะอัดาดิกะบะอิฮิมวะจาอิบิฮิมเหมือนอย่างที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นกินเนื้อหามากกว่า1ใน3ในการตอบโต้อภิปรายกับพวกยะฮูดการไล่เรียงนับเรื่องเกี่ยวกับความน่ารังเกียจและก็อาชญากรรมที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้ بالإضافة إلى ما تضمنته هذه الصورة من تقريعاتهم والتحذير من مكائد أهل الكتاب นอกจากสิ่งที่สุรนี้ได้ประมวลรวมเอาไว้นะจากการดังนี้พวกเขาเหล่านั้นแล้วก็เตือนให้พวกเราทั้งหลายได้ระวังจากแผนการร้ายของพวกอาลูกิตาวะอัมมัตตัชรีอุฟะกัดอะบานะติลอายาตุบาฎออะกามิชรอีมิดุฟะริฎะติลฮัจญ์วัลญิฮาดวัตะฮรีมิรริบาวะญะซาอิมานิอิซะกาตีวะบาฎิดดุรูซวัลอิบาดวัลอะวัลอิฎาตีมินฆอซวะตัยบัดรวะอุฮุดวัตัดดีดบิมะวาอิฟิอะฮลินิฟาpada ayat ในสุรอัลอิมรอนี้ก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนะข้อชี้ขาดทางศาสนบัญญัติบางประการเช่นความเป็นฟัรดูของการประกอบพิธีฮัจญ์การจิฮาดการระบุห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยนะการตอบแทนหมายถึงบทลงโทษผู้ที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตแล้วก็บางส่วนของบทเรียนอนุสติเตือนใจข้อตักเตือนที่ได้รับจากสองสมรภูมิด้วยกันก็คือบาดัลและอุฮุดตลอดจนการตำหนิอย่างชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของพวกกลับกรอบพวกมุนาฟิกثم ختمت الصورة بما يناسب الجانبين ต่อมาสุรนี้ก็ปิดฉากลงด้วยกับสิ่งที่มีความเหมาะสมกับสองด้านนั้นคือทั้งด้านอะกีดะห์และก็ชะรีอะห์ فطالبت بالتفكير والتدبر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب وأسرارสุรานี้ได้เรียกร้องให้ทำการพินิจพิเคราะห์ใคร่ครวญในการสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินตลอดจนสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินจากสิ่งที่มีความอัศจรรย์นะแล้วก็มีความเร้นลับแอบแฝงอยู่ว่าอุสัตบิสัตบริอัลกิฮาดวัลมุราบะตาติฟิสบีลิลลาฮิลิยะฮฎออัลอินซานบิรุตบะติลฟะลาฮิในสุรานี้ก็ยังได้วาสิยะห์สั่งเสียให้มีความอดทนต่อการจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นะการต่อสู้ด้วยการเฝ้าระวังดินแดนนะที่เป็นเขตพรมแดนเรื่องของการเตรียมนะม้าศึกหมายความว่าจะต้องเตรียมความพร้อมในการรบในวิธีทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้รับ
โชควาสนาด้วยกับระดับขั้นของชัยชนะเราประลงท้ายว่ายาอิวัลเลติเนอามารุสฟิรุวาซาบิรุวาราบิตุวัตตะบุลลอฮะลัลละกุมตุฟลิฮูนี่เป็นอายะห์สุดท้ายไอ้ตรงวัตตะบุลลอฮะลัลละกุมตุฟลิฮูก็ไปสอดคล้องกับตรงที่บอกว่าอุลาอิกะอะลาฮุดามินร็อบบิฮิมวะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูสาบุตัสมียะที่เหตุที่ตั้งชื่อสุรานี้ว่าอาลีมรอนสุมียะอัสุราตุสุราตะอัลอิมรานลิอิรอดิตศอติอุสรอติอิมรานวาลิดิมารยามะอุมมิอีซาฟิฮาวะสุรานี้ถูกเรียกชื่อว่าสุราอัลอิมรอนเนื่องจากมีการรายงานเรื่องเล่าของครอบครัวบุคคลคนหนึ่งที่ชื่ออิมรอนผู้เป็นบิดาของสิทธิมารยามซึ่งเป็นแม่ของนบีอีซาเอาไว้ในสุรานี้วยาดาติมารยามอัลลัตีนาบาตฮาอุมมุฮาลิลอิบาดะตินะการเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมหมายความว่าเตรียมพร้อมในการที่จะเลี้ยงดูฟูมฟักนะอบรมสั่งสอนสิทธิมารยามซึ่งแม่ของนางนั้นได้นะตั้งบนเอาไว้ลิลอิบาดะห์เพื่อการเคร่งครัดในการทำอิบาดะห์ทีแรกว่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็จะให้มันไปประจำอยู่ที่ไหนไปที่มักดิสหรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่วะตัสฮีรุลลาฮิอัรริซกะลาฮาฟิลมิฮราบและการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเพื่ออำนวยให้กับพระนางในการประทานริซกีในขณะที่นางนั้นอยู่ในมิฮรอบมิฮรอบก็คือสถานที่บำเพ็ญศีลواصطفائها وتفضيلها على نساء عالم زمانها كان حسن لديوا نانا مي قام رسر نيو بدا سنتري خونغ لو نيو سمعي كنا وتبشيرها بإنجاب عيسى صاحب المعجزات لكان بابخاوي كنان وجده كمنر عيسى هو بيت جوكم معجزات أما ما لا يعني كان.สุรานี้ในอัลบาฮุลมุฮิดยังไว้ว่ามีชื่อว่าอัซซะฮะราอัซซะฮะราสุราบะเกาะกับอัลอิมรอนชื่อซะฮะราวีนอัซซะฮะราอัลอามานชื่ออัลอามานซะฮะราเนี่ยแปลว่าซะฮะราสวยงามนะซะฮะราตุนซะฮะราว่าซาฮรอนซาฮรอนเนี่ยคือดอกไม้ทำไมดอกไม้มีสวยอาแม่ความปลอดภัยเวลกันคลังขุมทรัพย์วันมุอีนะตัวช่วยอัลมุจาดิลาหรือจะเรียกว่าอัลมุจาดะลาก็ได้มุจาดะลาก็แปลว่าการโต้เถียงอัลมุจาดิลาก็แปลว่าสูรอที่ทำหน้าที่ในการโต้โดยตรงโต้กับลูกกิตาสูรออัลอิสติฟาร์สูรอแห่งการขอลูกกระโทษนะหรือตีบ้าหรือต่อยีบ้ามีความเจิดจำรัดเป็นทางนำมีความชัดเจนด้วยเหตุนี้อาลีอิมรอนและบะเกาะจึงถูกเรียกว่าอัซซะฮะราวัยในอบูดาวูดอิบนุมาจาห์รายงานจากท่านหญิงอัสมาบุตรของยะซีดบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัสมัลลอฮิลอาซัมفي هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
والتي في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم พระนามของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสองอยู่ในสองอายะห์นี้ก็คือว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัรเราะห์มานุรเราะฮีมนะแล้วก็ที่อยู่ในอาลีอิมรานคืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลฮัยยุลกอยยูมแต่ว่าประเด็นเนี้ยเมื่อเราไปเช็คดูแล้วว่าอิสมุลลอฮิลอะซอมเนี่ยคืออะไรอัลลอฮ์ลำซุ่มจะลาละนั่นแหละไม่มีอะไรเกินแล้วคำว่าอัลลอฮ์นั่นแหละถูกกล่าวไว้มากมายในอัลกุรอานนะเพราะฉะนั้นถามว่าอิสมุลลอฮิลอะซอมก็คืออัลลอฮ์ทุกครั้งเราก็จะกล่าวอัลลอฮ์กันตลอดอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรจะบังอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรจะละหมาดอัลลอฮ์อักบัรจะกินข้าวบิสมิลลาห์ก็บิสมิลลาห์นั่นแหละอันนี้ไม่มีใครอ่านบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันกัสรอมันต้องอ่านแบบตัดตีไปอ่านตัดคีมไม่ได้บิสมิลลาห์นะอันนี้ความประเสริฐของสุรานี้รายงานจากท่านอันนาวาสอิบนุซะมานบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุคตาย وم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران ในวันกิยามะฮ์อัลกุรอานและชาวอัลกุรอานจะถูกนำตัวมาชาวอัลกุรอานก็คือบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามอัลกุรอานโดยมีสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และอาลลิอิมรอนอยู่เบื้องหน้าเขาออกหน้ารับแทนเลยมาอย่างไรนี่อัลลอฮุอาลัมนะมาอย่างไรสูเราะห์บะเกาะเราะห์อาลอิมรอนมาอย่างไรมาในรูปอะไรอัลลอฮุอาลัมคอยดูกันนู้นกันแล้วกันสำคัญขอให้มากันเลยนี่บอกไหมมานั่งเถียงกันว่าจะมาในรูปของคนหรือทนายความหรือว่ามันเป็นผลบุญหรือว่ามันเป็นอะไรแต่ไม่อ่านกุรอานแต่ไม่นำไปปฏิบัติจบเมื่อนบีว่ามันมาแน่แล้วมาเป็นอะไรมันไม่สำคัญแล้วนะขอให้มาก็แล้วกันปัญหาขอให้มากันแล้วกันในวันนั้นพอถึงวันนั้นปุ๊บสุรบกรองกับไอ้ยิงรอนมานั่งหน้าเราเลยนี่มันจะมาก็ต่อเมื่อเราเป็นอ่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านอัลกุรอานยังไงเป็นคนที่อยู่กับอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานนั่นแหละนะเราพูดได้ไหมล่ะเราพูดเต็มปากไหมล่ะว่าเราเป็นอ่านอัลกุรอานชาวมาในหนังสือพิมพ์เนี่ยสองสามฉบับอ่านอัลกุรอานที่ไหนอะนิตยสารนิตยสารอ่านนิตยสารกุศลกุศลมีมีปูนแบบสื่อพิมพ์และนิตยสารวารสารเอาดูนิสายหน่อยนึงอ่ะต่อยหน่อยนึงแล้วก็อ่านกุรอานตอนไหนแล้วเราจะเป็นอ่านกุรอานยังไงนั่นแหละนะรายงานจากอบีอุมามะอัลบาฮิลีบอกว่าสมัยรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอิกรออัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิอิกรออุซซะฮรวัยนอัลบะเกาะเราะฮ์วะซูเราะฮ์อาลอิมรานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะแท้จริงอัลกุรอานนั้นในวันกิยามะห์จะมาในสถานะของผู้ขอความอนุเคราะห์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอัลกุรอานนั้นก็คือคนที่อ่านและปฏิบัติเพราะนั้นชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ให้สิทธิ์เนี่ยมันมีหลายอย่างนะพี่น้องนะส่วนหนึ่งก็คืออัลกุรอานเนี่ยถ้าเราอ่านกุรอานเป็นประจำเนี่ยวันนู้นเนี่ยสิ่งที่จะขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ให้แก่เราก็คืออัลกุรอานบาเนี่ยเขาบอกชัดเจนดูท่าแล้วไม่น่าจะได้แต่ตาบาก็เรียกว่าใช้ลูกตื้อ
เออจนกระทั่งอัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการชะฟาอะห์เห็นไหมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงอ่านอัซซะฮ์รอวายนซูเราะห์ที่มันมีความเจิดจำรัดนะแจ่มเหลือเกินคือซาร้อนชื่อหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์อ่ะแจ่มไหมล่ะอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนفإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف وحاجان عن أصحابهما هو صوم سورة ني جمال والقيامة برنين دم بين غمامة أيوة ميكي من لهم.หรือประหนึ่งดังเป็นกอยาบะกอยาบะก็คือเมฆเหมือนกันแต่ว่ามันใกล้กับศีรษะเหลือเกินมันใกล้กับศีรษะจะมาเป็นเมฆวันเกียมันจะถามว่าเป็นไงในวันนั้นน่ะก็เป็นวันที่ผู้รายงานหะดีษเนี่ยบอกว่าฉันไม่รู้ว่านบีหมายถึงอะไรนะระหว่างไอ้ก้านไอ้ก้านเข็มกระบอกแย่ไปในกระบอกยาทาตาเนี่ยกับระยะทาง1มิลคือ1ไมล์อาหรับนี่ฉันไม่รู้ว่านบีหมายถึงอะไรนั่นคือระยะของอะไรดวงอาทิตย์แล้วเกียมาในดวงอาทิตย์เนี่ยมันห่างแค่นั้นแหละมันห่างแค่ก้านไอ้เข็มที่สอดเข้าไปในกระบอกยาตาเนี่ยเรียกมิลกันหรือว่ามิลในความหมายที่ว่า1ไมล์อาหรับก็มีแต่เหงื่อเลยดินั่นแต่อยากจะให้พ้นเหงื่อก็ส่วนหนึ่งจากคำอธิบายของวิชาการบอกอัควาดุนนาซีอาณาคันยาวมัลกิยามะใครอ่ะไอ้มุอัดดีนูเนี่ยคนที่คอยาวที่สุดในวันกิยามะก็คือบรรดามุอัดดีนคอยาวมันก็มีอธิบายไว้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็บอกยาวจริงๆยาวยังไงยาวจนกระทั่งมันเลยจากเหงื่อของพวกเขาเหล่านั้นเหงื่อมันมาถึงปากกันแล้วกันเห็นว่าเพราะบางคนที่นำพุทธนำไหวเนี่ยเหงื่อตัวเองดังนั้นการอาบานมันก็ส่งผลเหมือนกันตรงนี้ถ้าเราไม่อยากจะรอดจัดอย่างนั้นก็มีสองอายสองสุรานี่แหละนบีบอกเอาไว้เอาแก่อันนั้นมาฟิลกานหนึ่งตายินสวาฟิหรือประหนึ่งกันว่าเป็นฝูงนกทั้งสองเนี่ยเฟิลกอนี่อ่านเฟิลกอนี่กะอันนุมาเฟิลกอนี่มันไตรินซาวาฟินเป็นฝูงนกสองฝูงที่มันเรียงแถวกันนกเวลาบินเนี่ยพี่น้องไปสังเกตดูมันมีการจัดขบวนแถวในการบินเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพความแรงของลมดูบางทีก็มาเป็นสามเหลี่ยมบางทีก็ไปแถวเดียวหน้ากระดานนิดหนึ่งบางทีก็ไปเป็นอย่างนี้แล้วแต่ดูทั้งสองซูเราะห์นั้นจะเป็นทนายความแก้ต่างให้กับผู้ที่อ่านสองซูเราะห์นั้นเป็นประจำมันดีไหมล่ะเป็นตัวช่วยเนี่ยวันนั้นเนี่ยอัลยอมนัคติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมปาของพวกเขาในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกพระองค์จะประหนึ่งเบ็ดหมดรูดซิปแล้วไม่ต้องพูดแล้วพูดมาเยอะแล้วในดุนยาวันนี้ไม่ต้องพูดให้มือมันพูดให้อะไรตาอะไรมันพูดโอ้ยแล้วปากก็พูดไม่ได้แล้วถามว่าเรามันจะแก้ต่างในกับตัวเราได้ยังไงเพื่อหาสิ่งอื่นที่มันมีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างอย่างนี้ไอ้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์กับอาลอิมรอนมันแก้ทางแค่เราอิกรออูซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่พวกท่านทั้งหลายต้องอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะอินนะอัซบะฮาบะเราะกะตุนการยึดเอาซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไว้ถือว่าเป็นบะเราะกะตการเป็นประจำเนี่ยถือว่าเป็นบะเราะกะตวะตักกะฮาฮัสเราะตุนการละทิ้งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คือความ
หน้าเศร้าฮัสรอนโศกาอาดูนมีแต่ความขาดทุนวะลายัสตะฏีอูฮาอัลบะฏอลาตุลับนาพวกอัลบะฏอลาอัลบะฏอลาก็คืออัสซะฮะรบรรดาพวกหมดหมอผีพวกเล่นไสยศาสตร์ทั้งหลายแหล่ไม่สามารถจะสู้กับซูรอนี้นะเพราะนั้นไอ้ที่ว่าจ่ายเงินทุกวันเลยมึงบอกคุณจะลำบากผมไปหาเด็ดเด็ดเอาไปแล้วกันเด็ดเด็ดก็หมายว่าไงก็เอาต้มกันเองอิสลามดีดาริกันกีตาบุลาไรแม่ก็ว่าไปก็บุลาอีกตัวมึงบุลาปูนเสร็จแล้วก็ไปเอาเด็กอีกตัวนึงจะเอาอิลาฮุคุมด้วยก็ได้ด้วยอัลลอฮ์บุลาอิลาอิลาอุลฮัยรุฟายูมเสร็จแล้วก็ไอ้ตอนท้ายจะลิลลาฮิมาฟิสซามาหรือว่าจะอามานะรอซูลก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเอาตัวเด็ดมาหมายความว่ามันจะอ่านหมดเลยเลยทุกวันมันไหวไหมล่ะซูเราะห์บะเราะห์เนี่ยไหวไหมก็มันกี่ล่อไปกี่ยูซุเนี่ยนี่มันจุดที่สามแล้วนะเราเรียนกันถึงจะหมดซูเราะห์บะเราะห์นี่เราก็อ่านอย่างนี้อ่านเป็นประจำเพราะมันมีอ่านของมันอยู่แล้วใช่ไหมอัลกุรอานนะถามว่าเอ๊ะนี่ทำไมเรามาเลือกอย่างนี้ข้อหนึ่งมันมีรายงานของความประเสริฐของมันมาว่าต้นมันมีอย่างนี้ไอ้ตรงกลางมันมีอย่างนี้ไอ้ท้ายมันมีอย่างนี้สองก็อัลลอฮ์ไม่ได้ท้ายนี่ว่าจะต้องอ่านหมดต้นนี่นบีไม่ได้บอกว่าต้องอ่านหมดต้นนี่เขาบอกหรือเปล่าเราต้องอ่านหมดต้นเนี่ยเขาบอกว่าฟักราอูมาแต่ยัสซามีนั่งอัลกุรอานดูทั้งหลายจงอ่านสิ่งที่มันสะดวกมันง่ายแต่อัลกุรอานก็จะไปอ่านหมดต้นมันไหวเลยล่ะนี่แหละตำราเดียวกันซูโบนี่แหละเข้าใจยังไงคุณไปจับตรงนั้นมาหน่อยจับตรงนี้มาหน่อยนั่นมาต่อการอ่านแหละไปอย่างตัวอ่านจะไหวเลยอ่านทั้งเล่มเพราะเขาไม่ได้ใช้อ่านทั้งหมดนี่กับฉันก็ไปจับตรงนี้มาของดีฉันก็จับมาใช่ไหมอาจารย์เองล่ะที่ว่านี่ไม่ได้ที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าคิดเอาเองหรอกองค์ที่อาจารย์ก็พูดว่าไปฟังเทศอาจารย์ยาวๆทีฟีตอบเนี่ยเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยแต่เนี่ยในทีฟีเราที่มุ่งต่อคือเนี่ยก็อัลลอฮ์ไม่ได้ใช่ให้เรามีต้องงานงบต้นเอาไว้เลยแล้วต้องงานกินงบต้นก็ฉันก็สะดวกต้นนี้ฉันจำดีกับต้นบักรอดนะใครจำเงินเกือบทุกคนเลยใช่ป่ะอายะห์กุรซีก็จำเงินกับทุกคนเลยกว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยว3ถุงกับยืนอ่านห้องแล้วมันเขียนไว้ที่ตู้ใช่ป่ะทายเหมือนกันมันก็ได้โดยส่วนใหญ่เพราะนั้นนี่มันก็เหมือนกันนะซิกโบอย่างนั้นแหละขึ้นไปหน่อยนึงأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله تعالى ترلبن تهوي นี่เขาไม่ได้แปลนะก็อธิบายเขาบอกคำว่าอัลลอฮ์มีนอัลลอฮ์ตาอัลพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นเตือนเลเวห์มุตาวีรู้เป็นที่สุดเตือนเลเวห์ไอ้คำว่าเตือนเลเวห์มุตาวีเวลาแปลเป็นภาษาอาหรับแล้วก็คืออัลลอฮุอาลัมนี่แค่นั้นแหละรอรู้เป็นที่สุดรู้เป็นที่สุดเนี่ยแล้วก็เขาก็จะบอกว่าคำว่าอัลลอฮฺอาลัมบิมานะอาลิมอัลลอฮฺนะรู้เห็นนั่นแหละว่าแล้วมันจะว่าอัลลอฮฺรู้ยิ่งกว่ามันไม่มีมุฟัตตอลอะไรตรงนี้ไม่มีมุฟัตตอลอะไรว่าอัลลอฮฺรู้ยิ่งกว่าแต่เราก็รู้หน่อยแต่อัลลอฮฺนะรู้ยิ่งกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปอ้างเรานะรู้หน่อยนี่ไม่รู้เลยอัลลอฮ์นะรู้เข้าใจยังคำว่าอาลัมนะมาในรูปของอิเซมตับเดนอาลัมนะอัฟดอลใช่ไหมอัฟอัลแต่ความจริงมันมีมานาฟาอิลคือรู้เขาบอกว่าเนี่ยอัลลิฟลามีมันเรียกฮุรูฟอัลฮุรูฟุลมุกอตตะอะคำว่าอัลฮุรูฟุลมุกอตตะอะก็แปลว่าบรรดาพยัญชนะโดดๆเป็นท่อนๆเดี๋ยวว่ามันมีตรงหลายอย่างเช่นอาอาติยามาอันเดียวอันเดียวรูปมุกปะอันเดียวเช่นนี่มาตัวเดียวซอดนูนนะสุนาฮียะสองมาเป็นคู่เห็นไหมฮามีมนะฮามีมเรกมันก็มีตัวนี้ป่ะเดี๋ยวเอาคือแล้วที่ยาสามสามมีบะเรอเลยเยอะเลยอัลิฟลามมีมรูบาอียะห์สี่อัลิฟลามซีฟีอะไรล่ะฮะซีเอาหนึ่งเดียวเลยสามอัลลิฟลามรออัลลิฟลามมีมอัลลิฟลามรอซีกัฟฮายาอินซอดนี่ห้านี่มันคุมาซีเอาซีไปหาที่การบ้านไปเปิดหากันกันเลยนะอัลลิฟลามมีมนะอันนี้ก็สอดคล้องกับในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ก็คืออัลิฟลามมีมดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีความหมายนั้นอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นเอาไว้แต่ถามว่ามันมีไหมซะลัฟมีรายงานมาจากซะลัฟไหมว่าอัลิฟแปลว่าอะไรมีการมีคนพูดมีคนพูดAllahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa hu Allahu mubtada La ilaha mubtada ตัวที่สองขบัตถูกทิ้งไปตักเดียกว่า La ilaha ma'budun illa huมุกตดาตัวที่สองกับขบัตของมันที่ถูกทิ้งไปจบเป็นขบัตให้กับมุกตดาตัวที่หนึ่งอันนี้เนี่ย
หูเนี่ยไอ้หูอ่านอิลาหูเนี่ยหูเนี่ยหูอ่านอ่านในตำแหน่งมารฟูอ่านรอฟอกมีสองประเด็นที่มันอ่านรอฟอกเนื่องมาจากมันเป็นบาดาลให้กับตำแหน่งลาอิลาฮะสองก็คือเนื่องจากมันเป็นขอบัตของลาอิลาฮะนะแล้วก็อนุญาตให้ทำประโยคเนี้ยตกในตำแหน่งนาซอบอัลลอฮฺอัลลอฮฺมุตะไลลาอิลาฮะอิลลาฮูเนี่ยก็ถือว่าอนุญาตให้ทำเป็นตำแหน่งนาซอบอัลลอฮฺให้กับลับซุนจาลาละอัลลอฮฺนะหรือฮานให้กับดอมเมที่อยู่ในนัซซะละว่ามาอัลฮัยยุลกอยยูมนะฮะดูดิบัมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาอิตูตุฮันตียาดะตุฮันยังมุสตะฮักอิบาดะห์มุลายกันอิยาวะอัลลอฮูตกเป็นมุบตะดาเหมือนกันในภาษาอยู่ก็บอกไว้แล้วตัวหลังเบื้องรอไหนรู้ว่าเป็นมุบตะดาบัมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาอิตูอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นอิตูนี่คือริฟลามอันที่อยู่ในตัวมุบตะดาตัวหลังอิตูก็ตกเป็นขอบัตคือไขความอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นตัวหันเจียดาตัวหันยังมุสตาฮอกอิบาดะห์คือพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเหมาะสมหรือสมควรต่อการอิบาดะห์มุลายกันอียอนนอกเสียจากพระองค์ลาอิลาฮะอิลลาอิลาฮะมะบูดุนบิฮักกินอิลลาฮูอัลฮัยยุลกอยยูมYang hidup lagi yang berdiri pada tadbir sekalian alam ini lagi hidup Al-Hayyu Al-Qayyum Yang hidup Pra Pu Song Mi Pra Chon Chi Pra Pu Song Mi Chivit Lagi Ikan yang berdiri song damrong berdiri dan apa yunnya yang berdiri apa song damrong หรือ thamrong pada tadbir ในการบริหารในการกำหนดในการบริหารsekalian alam ini บรรดาโลกทั้งสองนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ดำรงอัลกัยยูมอัลฮัยยูอัลกัยยูมพระผู้ทรงพระชนชีพไม่สิ้นพระชนพระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยกับพระองค์เองในการบริหารกิจการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์นี่ขอตลอด24เวลาเราอิบาดะห์ต่อพระองค์เวลาเราอีหม่านเชื่อต่ออัลลอฮ์แล้วนี่มันไม่มีช่วงปลอดในช่วงว่างไม่มีนะเพราะนั้นเวลาเราจะขอต่อพระองค์นี่ก็ขอได้24ชั่วโมงเพราะพระเจ้าบางองค์นี่ก็มีช่วงเวลาเข้าบรรทมถึงเวลาเข้าบรรทมนี่ก็ไม่รับไปหาตัวอื่นหาเมียไปหาภาวะกันไปใช่ไหมถึงเข้ามันเหมือนกับครอบครัวเลยเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวดูพระเจ้าของอินเดียเหมือนครอบครัวเนี่ยมีเมียมีลูกนี่ช่วงนี้พ่อเขานอนกันเห็นหนังมึงเนี่ยอย่ามาเรียกไปเรียกหนังเมียก็ต้องไปไหว้พระแม่ของมาเทวีใช่ไหมก็เขาอย่างนั้นคือเรียกว่าพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์ก็เอาความเป็นมนุษย์แหละไปใส่ให้กับพระเจ้านะมีปางโมโหมีปางดีปางโมโหอะไรพระแม่อุมาเนี่ยพระแม่กาลีนี่
มีบางโง่ด้วยนะช่วงรุ่งช่วงจำเดือนมานี่ลงไปดีต้องลงให้ดีทุกปีแต่สำหรับเราเนี่ยอัลลอฮ์นี่ทรงดำรงอยู่เห็นไหมเปิดรับตลอดตูรุนอีนีอายะคือใหม่เวกว่าแค่ตรงอีนีกี่ตัวก็ไปเจอสกเรียนอาลัมอีนีตูรุนอีนีไม่รู้จะเบรกยังไงเสร็จตูรุนอีนีอายะอายะนี้อายะไม่ได้แปลว่าอายะไหนอายะอายะเดียวนี่แหละแต่มันภาษามาอยู่สำเนียงมาอยู่ตูรุนอีนีอายะนะอายะนี้ได้ลงมาpada waktu najran pada หมายถึง pada เฉลยต่อในเรื่องราวของคณะทูตวัคแปลว่าคณะทูตตัวแทนนัจรอนเมืองนัจรอนเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในเยเมนมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะ60 คน60คนมากันทั้งหมด60คนมายังนครมาดีนะมาหาท่านนบีDalam itu nah dalam itu naik jamuan nan dalam naik itu nan naik nan เนี่ย naik nan ก็คือใน60 orang itu เนี่ย ใน 60 คนนั้นมีใครบ้าง satu raja มีราชาคนหนึ่งกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ในที่นี้ก็คือเป็นผู้นำSatu wazir nah sena badi 1 kon wazir ก็คือ sena amat จะเป็น sena หรือจะเป็น amat ก็ว่าไปคนหนึ่ง satu alim มีบัณฑิตหรือผู้รู้1คนมีปราชญ์มาคนหนึ่งมาคาคาตามาริกาอิตูแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวว่ามากากาตอมาริกาอิตูพวกเขาเหล่านั้นก็คือไอ้คน60คนที่มี3คนเป็นคนสำคัญเนี่ยก็กล่าวขึ้นว่าสกาลีครั้งหนึ่งกล่าวครั้งหนึ่งกล่าวว่าไงอีซาอิตูอัลลอฮ์ทีนี้มาพูดหนึ่งคนมาพูดหนึ่งคนคือกล่าวว่าไงอีซาอิตูอัลลอฮ์นบีอีซาลียาซัวลียาซัวยาซัวคือเยซูอิตูอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم มันมีเลขพวกที่พูดว่านบีอีซานี่คืออัลลอฮ์เดียวมันให้ผมว่าไงกาลนามึงฮีดอกอรังมาตีเพราะทำให้มีชีวิตมึงฮีดอกอรังมาตีคนตายลาแปลคือสไตล์ก็แปลว่าเพราะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพผู้ที่จะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพคือพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์ทำไม่ได้นั้นเมื่อนบีอีซาทำได้นี่ไงอิสาก็คือพระเจ้าแล้วคิดง่ายเลยเนี่ยเอาง่ายเลยดังสกาลีและอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันพูดไม่เหมือนกันแต่ครั้งดังสกาลีดังกาตามาริกาอิตุสกาลีและพวกเขาเหล่านั้นได้พูดอีกครั้งหนึ่งว่าอิสาอานาอัลลอฮอีซาบิอิบนุลลอฮ์ وقالت النصارى عيسى ابن عيسى ابن الله อีซานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ผมง่ายๆเลยกาลนาเทียดาบอกเพราะเพราะไม่มีพ่อเพราะไม่มีพ่อแล้วใครเป็นพ่อล่ะพระเจ้าเองง่ายเลย
านสกานีดานกาตอมริกาตุสกานีและพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่านะกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าอิสสวัตุ daripada tiga Tuhan Nabi Isa alaihi salam dan suatu daripada ke neng suatu satu neng suatu ke sing neng daripada tiga Tuhan cak sam ของพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามเรียกเป็นหนึ่งในสามตรีเอกานุพระตรีเอกานุภาพสามเป็นหนึ่งซาลิฟุตาลาตาซาลิฟุตาลาตาภาษาอาหรับเป็นอันที่สามของสามภาคคือพระเป็นเจ้ามีสามพระภาคเกิดอกนมหรืออักนมออกนมพระเจ้ามันมีอักนมในสามอักรนี้ด้วยอักนมนะหนึ่งก็คืออกออกอักก็แค่ออกอภิญญาอิบอโบดอโลกุลกุดุสพระจิตสามอันนี้รวมกันเป็นหนึ่งนั่นมันก็เป็นความเชื่อที่ซับซ้อนที่สุดเห็นยังไงทำไมมันถึงเรียกพวกนั้นสอนว่าบ้อนดีหลงนะถามว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าความหลงเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าสาวกจะใช่ไปสุดก็แล้วกันไปเวลามันหลงทางนั่นแหละพวกไปสุดที่ลงกูสิไปสุดพอไปสุดเอาบันไดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันเอาตับใหม่เอาลงไปทั้งมุ้งทิ้งแล้วมันยุ่งกันไปหมดแหละเราคนเนี่ยมันหลงแล้วมันเห็นไม่ตรงกันด้วยนะทะเลาะกันอีกแล้วก็นั่นแหละมันเป็นข้อเท็จจริงเลยมันเป็นลักษณะของคนที่หลงนะตอนนี้คือสับสนแล้วก็ทะเลาะกันว่าตกลงเอาไงมันก็ทะเลาะกันอีกไอ้ฝ่ายนึงบอกไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละนาโซ่ฝ่ายนึงบอกไม่ใช่เป็นลาโฮดเป็นพระเจ้าฝ่ายนึงบอกไอ้จอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเป็นนาโซ่แต่ว่าเดิมก่อนหน้านั้นเป็นลาโฮดแต่เป็นอัซลีไปแล้วแต่เดิมมาแล้วตอนหลังก็ขึ้นฟ้าไปก็กลับไปเป็นลาโฮดอีกมึงก็ทงลงยังไงล่ะมึงปุ่นกันไปหมดแล้วมึงก็ทะเลาะกันแล้วมึงก็ฆ่ากันในประวัติศาสตร์เป็นงั้นนะแล้วทงลงมันรวมกันได้ไงรวมกันเพราะว่ากษัตริย์มันไปเรียกมารวมกันแล้วก็ประชุมแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอาอันไหนอะกีดาของเราเคยเรียกมัจจุมานะไอ้มัจจุมาการประชุมสังฆะเคยเรียกการประชุมคริสตจักรหรือว่าสังฆะนะมันเอาระดับสังฆนายกของหัวเมืองต่างๆมาร่วมประชุมกันคริสตจักรในเมืองนั้นเมืองนี้ก็มารวมกันแล้วก็จักรพรรดิโรมันคือคอนสแตนตินก็นั่งเป็นประธานแล้วคอนสแตนตินซึ่งก็เป็นมุอัลลัฟโรมันมันไหวเทพเลยจะเทพอะไรมาก่อนก่อนมันจะประกาศถือในศาสนาคริสต์ไอตัวนี้และตัวกำหนดไอนี่มันก็มาบอกให้เอาอย่างนี้เว้ยให้เอาอย่างนี้เว้ยแม่นั่นแหละมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปเลยหลงกันเรื่อยเปื่อยไปมีใครรู้ป่ะนบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วในสามอันที่มีเรานี่เนี่ยมีเราเนี่ยที่บอกว่าอัลมาซีฟุอีซาอิบนุมารยัมอับดุลลอฮิวะรอซูลนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นัซซะละอะลัยกัลกิตาบะบิลฮักtelah turun ia atas engkau ya Muhammad akan kitab Quran ini
dengan sebenar pada segala khabar dalamnya. Allah พระผู้ทรงพระชนชีพและทรงดำรงอยู่ด้วยกับพระองค์เองในการบริหารกิจการพระองค์นั้นน่ะพระองค์ทำอย่างไรล่ะนัซซะลัตุลลอฮ์ตุรอนอิยออิยอยอนี่ดอมเมตกับปฏิเสมซอฮิบิลัซุนจาลาลาอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุลลอฮ์ตุรอนได้ลงคำกริยาเวลาไปใส่ตัวละให้รู้ว่าเป็นเฟียดุนนอนจริงอัลลอฮฺตาลาได้ลงอัตัสอังกาวเหนือท่านลงอะไรยะมุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ๋ยอาการตัวหลังอาการเป็นมะฟูลุมิอาการกิจาปุตานคำพีคำพีเนี่ยคำพีอะไรกุรอานอินนี่คือคัมภีร์กุรอานนี้กุรอานอินนี่เนี่ยเรียกอัฏฟุลบายานหรือบาดัลมุตอบิกให้กับคำว่ากิตาบเพราะในสำนวนกุรอานบอกนัซซะลอะลัยกัลกิตาบะไม่ได้บอกนัซซะลอะลัยกัลกุรอานใช่ป่ะโอ้มุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงประทานลงมาให้แก่ท่านอะไรล่ะกิตาบคัมภีร์คัมภีร์อะไรล่ะกุรอานอินนี่คือคัมภีร์กุรอานนี้บิลฮักกิดังนั้นสบานะโดยสัจธรรมบิลฮักบิลฮักนี่มันมีจากมัจรูดังนั้นสบานะบิลฮักบาบีนี่บิลฮักจากมัจรูตกในตำแหน่งนาซอบหานอาเมนของมันนั้นนะเป็นเฟียรุนมุกตับตั้งได้ว่านัสซาลาอะลัยกัลกิตาบะกาอินันบิลฮักกิบิลฮักนี่เป็นหานจากมัจรูpada segala khabar dalamnya ในบรรดาเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์นั้นไอ้ที่ว่าจริงๆอะไรจริง pada segala khabar dalamnya ในบรรดาเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์นั้นเราทรงประทานคัมภีร์นี้ลงมาในสถานะที่เป็นสัจธรรมคือเรื่องราวทั้งหลายเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงตอบว่าเอาไว้แค่นี้วัลลอฮุอะลัม